เปิดไม่ติดนะครับแต่ว่านี่ครับลูกค้าได้ดึงออกไปแล้วนะครับแกะออกมาก่อนหนักๆนะครับนี่ครับลูกค้าแกะมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วใส่ที่เปิดไม่ติดก่อนนะครับดีดีซีแจ็คหักแตกหักไปแล้วนะครับไม่สามารถเสียบจ่ายไฟได้แล้วก็พอร์ตแลนด์ก็หักแล้วนะครับนี่โยสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณพี่นรรัตน์นะครับนรรัตน์นะครับคุณพี่นรรัตน์ด้วยอาการเปิดไม่ติดช็อตนะครับเป็นโน้ตบุ๊ก Lenovo นะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็น Lenovo โมเดลอะไรนะครับและเปิดไม่ติดเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับคุณพี่นรรัตน์และท่านผู้ชมเรามาดูโมเดลกันก่อนครับคุณพี่นรรัตน์เป็นโน้ตบุ๊ก Lenovo Legion นะครับ Legion ดูโมเดลตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็น Lenovo Legion Y740-17IRHG นะครับหน้าจอ17นิ้วอาการเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่านี่ครับลูกค้าได้ดึงออกไปแล้วนะครับแกะออกมาก่อนหนักๆนะครับนี่ครับลูกค้าแกะมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วใส่ที่เปิดไม่ติดก่อนนะครับดีดีซีแจ็คหักแตกหักไปแล้วนะครับไม่สามารถเสียบจ่ายไฟได้แล้วก็พอร์ตแลนด์ก็หักแล้วนะครับนี่โยกนะครับลูกค้าได้แกะเองนะครับแตกนะครับบอดี้แตกบานพับพินอย่างนี้นะครับอย่างนี้เปิดไม่ติดแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะแกะเครื่องก่อนเลยนะครับผมไม่รู้อาการที่แท้จริงแต่ผมไม่สามารถจ่ายไฟเข้าตรงนี้ได้นะครับไม่สามารถจ่ายไฟเข้า DC check ได้ก็เลยตีเป็นอาการเปิดไม่ติดเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะแกะเครื่องก่อนนะครับแล้วก็แกะเครื่องแล้วเปลี่ยน DC check แล้วลองเปิดกันดูนะครับแต่เบื้องต้นผมดูแล้วว่าช็อตแน่นอนนะครับอาการที่ผมได้รู้ว่าช็อตแน่นอนคือผมวัดอุมที่ DC check กับ DC check กับวัดคอยไม่ใช่คอยครับขอโทษกับวัดอาร์เช็คกระแสกับเที่ยวกาวช็อตไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกะซ่อมกันก่อนครับเปิดฝาเครื่องแกะกันก่อนแล้วก็มาดูกันว่าช็อตในส่วนไหนนะครับขอบคุณพี่นรรัตน์นะครับเดี๋ยวเราไปซ่อมกันถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับคุณพี่นรรัตน์นะครับและท่านผู้ชมดูกันนะครับด้านเมนบอร์ดก็มีความชื้นนะครับฝุ่นเยอะมากครับเยอะเลยครับอันนี้หักไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานตรงนี้ก่อนแล้วผมจะเทสเมนบอร์ดให้แต่มาดูกันในส่วนอื่นๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมกันไปก็นี่ครับนะครับความชื้นครับฝุ่นเยอะมากครับเยอะมากเลยครับนี่เดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะไม่ได้เปิดได้ดูด้านฝั่งนี้นะครับคีย์บอร์ดนะครับปุ่มหลุดแล้วก็ดินฝุ่นเยอะมากนะครับเยอะมากมาดูกันฝั่งพัดลมอีกนะครับพัดลมซิงค์นี่ครับสุดไปเลยนะครับสุดครั้งนี้ผมบอกได้เลยสุดจริงๆเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ก็บวมนะครับบวมเลยนะครับวางก่อนนะครับให้ดูทีละชิ้นส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรลำโพงก็ปกตินะครับส่วนบรรพับบอดี้ด้านหลังนะครับแตกกระเจิงแตกเลยครับงออันนี้น่าจะซ่อมได้นะครับเดี๋ยวผมซ่อมให้จะต้องดัดบอดี้ก่อนนิดนึงนะครับ
โอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดในจุดนี้ก่อนครับผมวางไว้อย่างนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะ ผมจะเก็บรายละเอียดในคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก่อนครับคอนเนคเตอร์ตรงนี้หายากมากนะครับผมได้สั่งมาก่อนแล้วคอนเนคเตอร์ตอนนี้นะผมเห็นก็เลยสั่งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมทำตัวนี้เสร็จแล้วผมเก็บงานอันนี้ให้ก่อนแล้วมาดูกันว่าเครื่องจะเปิดติดไหมหรือมีอะไรช็อตเพิ่มเติมไหมนะครับแต่เบื้องต้นก็เห็นแตกแล้วก็มี IC ตำแหน่งตรงนี้นะครับแตกไป 2-3 ตัวด้วยนะครับตำแหน่งนี้เลยน่าจะโดนตอนงัดครับโอเคเดี๋ยวไปทำกันครับโอเคนะครับคุณพี่นรรัตน์นะครับผมได้เปลี่ยน DC jack ให้แล้วนะครับนี่นะครับนี้มาดูกันผมเปลี่ยน DC jack เรียบร้อยแล้วก็ปากกีพอร์ตแลนด์ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองจ่ายไฟกันนะครับนี่ครับกินกระแสสแตนด์บายสูงเลยครับนี่อย่างนี้ออนไม่ได้แน่นอนนะครับผมออนไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เบื้องต้นผมก็ได้ถอดดึงพลาสติกฝั่งนี้ออกนะครับผมก็ได้มองเห็นนี่ครับ EC ไหม้เลยนะครับเนี่ยไหม้ทะลุขึ้นมาเลยทีนี้ EC เบอร์นี้มันต้องแฟลชด้วยและปัญหาก็คือตอนนี้ของในไทยยังไม่มีเลยนะครับจะเป็นเบอร์KB9542Q นะครับ KB9542Qอย่างนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอนะครับผมจะสั่งนอกให้เลยนะครับตรงนี้อะไรตัวนี้มันไม่มีจริงๆไม่มีนะครับในไทยไม่มีเลยผมสั่งถามทุกร้านที่เป็นร้านส่งอะไรส่งก็ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้นะครับไม่มีไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเดี๋ยวเราสั่งให้ได้ครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการตรวจซ่อมบางทีเกมมิ่งตัวใหม่ๆก็เข้าใจได้ครับถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่สามารถอันนี้ได้แต่เราสั่งให้กันได้นะครับสั่งได้แต่ต้องรอนะครับต้องใจเย็นๆนะครับโอเคอันนี้ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะทำงี้ครับเดี๋ยวผมจะซ่อมบอดี้ก่อนซ่อมบอดี้ในส่วนที่แตกหักออกไปนะครับบอดี้บอดี้ฝั่งหลังนี้นะครับผมซ่อมให้กันครับเครื่องอะซ่อมได้แน่นอนครับเดี๋ยวอะไรนอกให้แต่จะต้องใช้เวลาในการสั่งนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวซ่อมบอดี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันก่อนครับของคุณพี่นรรัตน์นะครับผมได้เปลี่ยน EC ให้แล้วก็เปลี่ยน DC jack แล้วก็ EC แล้วก็แฟลชใหม่นะครับแล้วก็ประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะครับผมอาการแรกเริ่มคือเปิดไม่ติดเลยนะครับนี่ครับขึ้นโลโก้มาแล้วนะครับเป็นภาพผมไม่ได้ถ่ายไว้ตอนประกอบอะไรนะครับต้องขออภัยตอนนั้นจริงๆครั้งนี้ใช้เวลาทำอยู่7วันนะครับ7วันเลยนะครับครั้งนี้ยอมรับเลยครับว่ายากจริงๆเป็นเครื่องตัวท็อปเลยนะครับของ Lenovo เป็น Lenovo Legion Y740 นะครับตัวท็อปเลยสำหรับเช็คสเปคก็นี่ครับเข้า OS นะครับเช็คสเปคให้เลยนะครับของพี่ผมชอบมากครับครั้งนี้ราคาสูงมากครับราคาสูงนะครับครั้งนี้จะเป็นเลือกกันเป็นคอ i7 Gen 9นะครับแรม32 GB แรงมากเป็น M2 ด้วยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับของพี่นรรัตน์นะครับปกติเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆให้นะครับว่าคีย์บอร์ดเนี่ยครับที่บุ่มเนี่ยครับอาจจะใช้ได้บางปุ่มหรือใช้ได้ทุกปุ่มหรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปนะครับแล้วก็ไมค์เว็บแคมนะครับใช้งานได้ปกติไหมทับแพดคลิกซ้ายคลิกขวาปกติไหมนะครับแต่โอเคแล้วครับเปิดขึ้นภาพแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe
ก็เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในตามคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นรัตน์นะครับที่ไว้วางใจเราดูแลโน้ตบุ๊กของคุณพี่นะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยครับสามารถโทรมาสอบถามราคาก่อนซ่อมได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับปรึกษาอาการเสียเบื้องต้นนะครับและคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ